สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับครูเบียร์อีกแล้วนะครับกับบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณจำนวน1หลักกับ10 20 30จนถึง90สอนโดยครูปัญญาปั้นหนึ่งเพชรเรียกสั้นๆว่าครูเบียร์ได้นะครับโจทย์ปัญหาการคูณจำนวน1หลักกับ10 20 30จนถึง90หลักการวิเคราะห์โจทย์ปัญหามีดังนี้อ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณหาคำตอบโดยนำจำนวน1หลักคูณกับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตามลำดับแล้วเติมศูนย์ต่อท้ายโจทย์ปัญหาการคูณจำนวน1หลักกับ10 2030จนถึง90เป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยครับก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะครับตัวอย่างที่1แก้วตาเก็บเงินใส่กระปุกออมสินวันละ10บาทเมื่อครบ5วันแก้วตามีเงินในกระปุกออมสินทั้งหมดกี่บาทจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่1เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้ว่าอย่างไรครับนักเรียนใช่แล้วครับเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้ว่า5คูณ10เท่ากับเท่าไหร่5คือแก้วตาเก็บเงินใส่กระปุกออมสินครบ5วัน10คือแก้วตาเก็บเงินใส่กระปุกออมสินวันละ10บาทจากประโยคสัญลักษณ์5คูณ10เท่ากับเท่าไหร่จะได้คำตอบเท่าไหร่ครับนักเรียนเรามาดูวิธีคิดกันเลยนะครับวิธีคิด5คูณ10เท่ากับเท่าไรโดยนำ5คูณ1เท่ากับ5ดังนั้น5คูณ10จะได้5คูณ1เท่ากับ5แล้วเติม0ต่อท้ายอีก1ตัวเป็น50ดังนั้น5คูณ10มีค่าเท่ากับ50นะครับข้อนี้คำตอบก็คือแก้วตามีเงินในกระปุกออมสินทั้งหมด50บาทนักเรียนอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่2กันเลยนะครับโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่2ต้นกล้าสื่อลูกแก้วราคาลูกละ3บาทจำนวน50ลูกต้นกล้าต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่2เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้ว่าอย่างไรครับนักเรียนใช่แล้วครับเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้ว่า50คูณ3เท่ากับเท่าไหร่50คือต้นกล้าซื้อลูกแก้วจำนวน50ลูก3คือลูกแก้วราคาลูกละ3บาทจากประโยคสัญลักษณ์การคูณ
50คูณ3เท่ากับเท่าไรนักเรียนหาคำตอบได้อย่างไรครับเรามาดูวิธีคิดกันนะครับวิธีคิด50คูณ3เท่ากับเท่าไรโดยนำ5คูณ3เท่ากับ15ดังนั้น50คูณ3จะได้5คูณ3เท่ากับ15เติม0ต่อท้ายอีก1ตัวเป็น150คำตอบก็คือ50คูณ3เท่ากับ150คำตอบข้อนี้คือต้นกล้าต้องจ่ายเงินทั้งหมด150บาทนักเรียนอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่3กันเลยนะครับโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่3มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จำนวน4ห้องห้องละ30คนมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทั้งหมดกี่คนจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่3เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้ว่าอย่างไรครับนักเรียนใช่แล้วครับเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้ว่า4คูณ30เท่ากับเท่าไหร่4คือมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จำนวน4ห้อง30คือมีนักเรียนห้องละ30คนจากประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ4คูณ30เท่ากับเท่าไรนักเรียนหาคำตอบได้อย่างไรครับเรามาดูวิธีคิดกันนะครับวิธีคิด4คูณ30เท่ากับเท่าไรโดยนำ4คูณ3เท่ากับ12ดังนั้น4คูณ30จะได้4คูณ3เท่ากับ12แล้วเติม0ต่อท้ายอีก1ตัวเป็น120คำตอบก็คือ4คูณ30เท่ากับ120คำตอบข้อนี้คือมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทั้งหมด120คนนักเรียนอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่4กันเลยนะครับโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่4พ่อเรียงกระถางต้นไม้เป็นแถว9แถวแถวละ20กระถางพ่อเรียงกระถางต้นไม้ทั้งหมดกี่กระถางจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่4เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้ว่าอย่างไรครับนักเรียนใช่แล้วครับเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้ว่า9คูณ20เท่ากับเท่าไร9คือพ่อเรียงกระถางต้นไม้เป็นแถว9แถว20คือพ่อเรียงกระถางต้นไม้แถวละ20กระถางจากประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ9คูณ20เท่ากับเท่าไรนักเรียนหาคำตอบได้เท่าไหร่ครับเรามาดูวิธีคิดกันนะครับวิธีคิด9คูณ20เท่ากับเท่าไรโดยนำ9คูณ2เท่ากับ18
ดังนั้น9คูณ20จะได้9คูณ2เท่ากับ18แล้วเติม0ต่อท้ายอีก1ตัวเป็น180ตอบ9คูณ20เท่ากับ180คำตอบข้อนี้คือพ่อเรียงกระถางต้นไม้ทั้งหมด180กระถางต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่5กันเลยนะครับโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่5ครูปุ้ยจัดดอกไม้ใส่แจกัน8ใบแจกันแต่ละใบมีดอกไม้30ดอกครูปุ้ยใช้ดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่5เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้ว่าอย่างไรครับนักเรียนใช่แล้วครับเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้ว่า8คูณ30เท่ากับเท่าไร8คือครูปุ้ยจัดดอกไม้ใส่แจกัน8ใบ30คือแจกันแต่ละใบมีดอกไม้30ดอกจากประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ8คูณ30เท่ากับเท่าไรนักเรียนหาคำตอบได้อย่างไรครับเรามาดูวิธีคิดกันนะครับวิธีคิด8คูณ30เท่ากับเท่าไรโดยนำ8คูณ3เท่ากับ24ดังนั้น8คูณ30จะได้8คูณ3เท่ากับ24แล้วเติม0ต่อท้ายอีก1ตัวเป็น240ตอบ8คูณ30เท่ากับ240คำตอบข้อนี้คือครูปุ้ยใช้ดอกไม้ทั้งหมด240ดอกนักเรียนอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่6กันเลยนะครับโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่6ขุนแบ่งลูกอมให้เพื่อน30คนคนละ7เม็ดขุนแบ่งลูกอมให้เพื่อนทั้งหมดกี่เม็ดจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่6เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้ว่าอย่างไรครับนักเรียนใช่แล้วครับเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้ว่า30คูณ7เท่ากับเท่าไร30คือขุนแบ่งลูกอมให้เพื่อน30คน7คือขุนแบ่งลูกอมให้เพื่อนคนละ7เม็ดจากประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ30คูณ7เท่ากับเท่าไรนักเรียนหาคำตอบได้เท่าไหร่ครับเรามาดูวิธีคิดกันนะครับวิธีคิด30คูณ7เท่ากับเท่าไรโดยนำ3คูณ7เท่ากับ21ดังนั้น30คูณ7จะได้3คูณ7เท่ากับ21แล้วเติม0ต่อท้ายอีก1ตัวเป็น210คำตอบคือ30คูณ7เท่ากับ210คำตอบข้อนี้คือขุนแบ่งลูกอมให้เพื่อนทั้งหมด210เม็ดนักเรียนอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับครับครูเบียร์ก็ได้สอนพวกเราไปอย่างละเอียดแล้วนะครับ
ต่อไปเราจะมาช่วยกันสรุปนะครับไปดูสรุปกันเลยครับสรุปนะครับโจทย์ปัญหาการคูณจำนวน1หลักกับ10 20 30จนถึง90หลักการวิเคราะห์โจทย์ปัญหามีดังนี้อ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณหาคำตอบโดยนำจำนวน1หลักคูณกับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตามลำดับแล้วเติมศูนย์ต่อท้ายการบ้านนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบกิจกรรมสนุกคิดคณิตกับการคูณครับเมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งกลับมาให้ครูตรวจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ